ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันกีรติชัยการนะคะหากคุณฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกขอให้คุณกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้กันมีจักระหนึ่งเป็นมูลฐานของจักระอื่นทั้งหมดจักระ2เป็นจักระของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายและหญิงกระดูกเชิงกรานไตกระเพาะปัสสาวะเหงื่อโรคตับอ่อนตับแข็งเบาหวานช่องท้องดีม้ามไส้ติ่งมดลูกกระเพาะปัสสาวะและต่อมหมวกไตจักระที่4เกี่ยวข้องกับหัวใจบริเวณช่องบนของแผ่นหลังทรวงอกบริเวณปอดด้านล่างระบบหมุนเวียนของโลหิตผิวหนังระดับไขมันในเลือดใช้รักษาโรคหัวใจไตหัวใจเล็กหัวใจรั่วระบบประสาทหน้าดวงตาหูจมูกสำหรับการรักษาโรคด้วยจักระ6นั้นจักระ7เกี่ยวข้องกับกะโหลกศีรษะระบบประสาททั้งหมดของร่างกายเป็นศูนย์รวบรวมของจักเสียงเพื่อภาวะแห่งออร่าดังนี้ลามสำหรับจักระที่1วามสำหรับจักระที่2รามสำหรับจักระที่3ยามสำหรับจักระที่4ห้ามสำหรับจักระที่5ชามสำหรับจักระที่6โอมสำหรับจักระที่7การแปลงเสียงออกมาทำให้แต่ละจักระเกิดการสะเทือนกระต่างๆจากสีแดงสีส้มสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีครามสีม่วงหรือสีทองโดยใช้ให้ความรู้สึกว่าเรากำลังลูบไล้แสงตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงบ่าค่อยๆลูบช้าๆตะล่อมไปรอบๆทั่วร่างกายจากการอดอาหารเป็นเวลา21วันณภูเขาคูริยาม่าเขาได้ค้นพบขุมพลังเรกิที่เห็นแสงออร่าวาบใหญ่พวยพุ่งมาสู่ตัวเขาขณะจุดกึ่งกลางศีรษะทางด้านหน้าหรือจักระ6เป็นลำแสงออร่าที่แพรวๆด้วยแสงสีรุ้งนับๆล้านสีจนกลายเป็นประกายสีขาวบริสุทธิ์เจอจำรัดในที่สุดปาฏิหาริย์แห่งการค้นพบและรักษาผู้ป่วยจากโรคต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์การใช้พลังงานฝ่ามือหรือการวาซึ่งเรียกว่าพลังแห่งชีวิตที่ซึมซับเข้าสู่ร่างกายอันเป็นการรักษาซึ่งมีประสิทธิภาพยิ่งนักวิญญาณอมตะและเป็นนิรันดร์การผู้ใดก็ตามที่สามารถค้นพบพลังงานธรรมชาติของดวงวิญญาณได้ผู้นั้นสามารถเข้าสู่จิตเดิมแท้ที่ได้เวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ในจักรวาลผ่านการเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด